เล่นมาก็หลายเรื่องแล้วนะฮะได้รับบทได้เขาเรียกว่ามีหลายคาแรคเตอร์นะฮะที่ได้รับบทไปนะฮะอยากจะรู้ว่าเรื่องไหนที่ตรงกับคาแรคเตอร์ของเรามากที่สุดจะเป็น You Are Beautiful มั้ยแท็กยอนนี่ตัวเรามากที่สุดหรือเปล่าเออ개인적으로그냥뭐랄까사람을만나거나연애를할때는황진이의은호같은모습인것같아요좀소심하기도하고겁도좀많기도하고이렇게촬영현장이나일할때만큼은굉장히좀완벽주의적인성향이있는데그모습은아마미남신영의태경이랑좀비슷한것같아요좀짜증도많이내고뭔가좀계획했던것보다완벽하게진행되지않았을때의불평불만도좀자신에게많이생기고좀제자신이일할때는많이괴롭히는타입이죠태경이처럼I like Taekyeon. Yeah, love you. 여자네ต้องเป็นเรื่องราวที่จากุซอเขาชื่นชอบนะฮะแล้วส่วนตัวเนี่ยอยากจะลองเล่นบทบาทไหนอีกไหมครับ앞으로해보고싶은역할은글쎄요해보지않았던모습들을좀많이하고싶어요어떤음악을많이다루는이제드라마나영화를했었기때문에이제는조금좀정반대의캐릭터를한번도전해보고싶은생각이있어요그래서좀바보같아보이는순진한캐릭터도좋을것같고아니면약간정신병자사이코같은그런좀캐릭터가센느낌의캐릭터도한번도전해보고싶은생각도있죠어네ฮะในเรื่องนะฮะ Mary Stay Out All Night นะฮะก็จางคือซอกฮะเรื่องนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับความสนใจมากเลยขนาดยังไม่ได้ฉายเนี่ยโอ้แฟนคลับกรี๊ดโอ้โหมากมายนะฮะอยากจะให้จางซอกพูดถึงเรื่องนี้หน่อยดีกว่าเออ음악을소재로했다기보다는음악을하고있는친구예요홍대라는곳에서인디즈음악을하는친구인데이제처음으로사랑의눈을뜨게되고또결혼이라는현실적인문제에서좀갈등하고고뇌하는그런한국의젊은이들의모습을그린풋풋한청춘멜로코믹드라마라고할수있을것같아요그래서저희가직접부른 OST 곡들도있고또이번아시아투어에서는무결이도또여러분들이직접무대에서만나보실수있기때문에굉장히재밌을것같고요사실은그렇게한번살아보고싶어서선택했던작품이었던것같아요무결이처럼저희가하고싶은것들하면서자유롭게살아가고싶은생각이있어서그메리너열박중이라는작품을선택을했죠แล้วแอบทราบมาอีกนะครับว่าเรื่องนี้ได้ร่วมงานกับมุนกึนยองด้วยเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับมุนกึนยองครับ일단연기를굉장히잘하는친구고요그리고너무귀엽기도하지만또일할때는철저하게프로페셔널을갖고있는친구예요그래서간간히연락도하고또술도워낙에둘이좋아해서술마시면서여러가지얘기도하고그랬었는데이번에기회가되면아시아투어에초대도하고싶은데과연그녀가스케줄이될지는 네잘모르겠습니다แล้วความสัมพันธ์จริงๆอ่ะความสัมพันธ์จริงๆมันเป็นยังไงบ้างระหว่างกึนซอกกับมุนกึนยอง글쎄뭐촬영할때는거의매일같이보니까촬영끝나고같이이렇게술도많이마시기도하고맛있는걸많이먹으러왔기도하고네좋은친구였던것같아요지금도좋은친구로지내고있고요 คุณจันซอกนะฮะร้องเพลงประกอบละครมาก็ตั้งหลายเรื่องแล้วฮะซีรีส์ต่างๆที่เขามีโอกาสได้ร้องนะอยากจะทราบว่าจันซอกเนี่ยชอบเพลงไหนมากที่สุดล่ะครับที่เคยร้องประกอบซีรีส์มาครับผมคือ워낙좋은곡들을많이받아서굳이하나만뽑자면참어렵지만개인적으로는메리너열박중에서받았던곡들이참좋았던것같아요또그곡의스타일을너무좋아해서레미크라이싱글앨범일본에서발표된앨범도다같은프로듀서분에게제가부탁을했었는데마이프레셔스라는곡이있어요메리너열박중에나오는무결의노래인데그노래가참평소에도많이즐겨부르고또지금도가라오케를가면점점많이부르기도하는네그런노래입니다좀좀들려요닛닛닛닛닛러스닛닛닛수줍은그속삭임스며드는귓가에소복하게쌓여가는우리들의이야기
네, 좀. 우와! 아, I like you. เรกน่าสาวเตรียมตัวฟังให้ดีกับเมนูสุดโปรดของหนุ่มจางกันซะวาซากิเนี่ยชอบทานอาหารไทยอร่อยมากที่สุดและเปิดเผยความประทับใจเมื่อครั้งมาเยือนเมืองไทยที่เจ้าตัวสุดเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบสนามบินเลยล่ะจ้า ฮัลโหลร่วมกับเอเชียนเคาท์ดาวน์ฮัลโหลขอเรียนสาชวนแฟนๆรายการร่วมสนุกด้วยการส่งSMSลุ้นรับของที่ระลึกจาก9ศิลปินเกาหลีสุดฮอต ไม่ว่าจะเป็นจางคึนซอกลีมินโฮ 2PM Beats Kim Bom Miss A 4 Minute JR และ T-Max กติกาง่ายๆเพียงแค่ส่งข้อความบอกความประทับใจที่มีต่อศิลปินคนโปรดด้วยการพิมพ์ A ตามด้วยข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข47473ข้อความไหนโดนใจรับไปเลยของที่ระลึกพร้อมลายเซ็นจากศิลปินที่คุณชื่นชอบประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่31กรกฎาคมนี้จ้า Hello